สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลป้าแตนเข้าพบทนายสิทธาจากกรณีเมื่อวันที่11กันยายนเพจทราวุธขุดประเด็นได้โพสต์ข้อความระบุว่าลุงพลป้าแตนจะไม่ทนแล้วจอปรึกษาทนายดำเนินคดีบุคคลหมิ่นประมาทใส่ร้ายเรียกว่าเป็นข่าวมหากาพย์ที่ยาวนานมากที่สุดสำหรับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แม้ว่ายังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดคนทั้งประเทศได้รู้จักชื่อของลุงพลและป้าแตนแห่งบ้านกกอกกลายเป็นวิกฤตที่พลิกโอกาสให้กับคนทั้งสองถึงขนาดที่มีแฟนคลับยอมทุ่มเงินสร้างบ้านซื้อรถบิ๊กไบค์ให้ขับชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะคดีของหลานตนเองเลยก็ว่าได้แม้ว่าล่าสุดจะมีดราม่าถล่มอย่างหนักหน่วงในโลกโซเชียลถึงขั้นติดแฮชแท็กแบนลุงพลเกิดขึ้นทำให้ทั้งสองคนเกิดความเครียดอยู่ไม่น้อยนั้นกระทั่งทีมข่าวทราวุธขุดประเด็นได้รับการเปิดเผยจากทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมระบุว่าวันที่12กันยายน2563ลุงพลและป้าแตนจะเดินทางเข้าพบตนเพื่อปรึกษาในการดำเนินคดีบุคคลที่หมิ่นประมาทเสียร้ายคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ